เรื่องคนผมก็เตือนมาแล้วนะวันผมไปนั่งพูดที่นครบริสเบนออสเตรเลียนพูดเดือนตุลาคมปีที่แล้วคอยดูนะปีหกหนึ่งเนี้ยนะผมจะมากปริมาณน้ำปีหกหนึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่าปีหกศูนย์แล้วก็ถึงขั้นปีปีห้าสี่หรือจะมากกว่าปีห้าสี่ซ้ำไปจะอยู่ยังไงถ้าน้ำมากกว่าปีห้าสี่ได้ยังไงไม่รู้ผมก็บอกว่าน้ำฝนไปแข็งผมจะไปบอกเชื่ออะไรใช่ไหมใช่นะผมไม่ได้บอกเรื่องของฝนถ้าอยากจะรู้เรื่องฝนก็ต้องถามนิยมวิทยาเอาจะเท็จหรือจริงประการใดก็ต้องเชื่อดูหน่อยพูดไปล่วงหน้าเฉยๆหรอกระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดอย่างนี้ถามว่าผมพูดอย่างนี้ถามว่ามีใครเสียหายผมไม่มั้งใช่ไหมผมก็สังเกตดูเพราะวันนี้เห็นฝนวันนี้แล้วนึกถึงปี54ปี54นี่ผมเรียกว่าเป็นมหาสมุทรเมฆโอ้โหทำไมเต็มท้องฟ้าเลยเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูงไม่ใช่มาแบบธรรมดานะมีท่าสูงมันเป็นไปได้ไหมมันประกอบปีนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกิดญี่ปุ่นก็เจอโรงงานไฟฟ้าปรมาณูหรือว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มันระเบิดกระเทิงใช่แล้วผมไม่เคยจำในเชิงเปรียบเทียบยืนยันได้เท่าไหร่ใครจำได้ก็บอกมันเปรียบกันไหมนั่นมันเป็นดีปีเดียวกันมันก็เป็นได้ไหมถึงเป็นไปได้ไหมว่าเมื่อเวลาจุดนั้นที่ญี่ปุ่นเนาะมันเกิดยังเคลียร์รั่วหรือว่ามันรั่วนะรั่วไม่ใช่ระเบิดรั่วไม่ใช่ระเบิดระเบิดหนักเยอะครับรั่วไอ้ที่มันรั่วออกมาเนี่ยมันเกิด action chain มันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มันก็ออกเป็นทั่วเป็นรัศมีทางการมันไม่ออกไปในช่องทางใดช่องทางหนึ่งไปแบบธรรมดาทีนี้มาประกอบกับฤดูฝนของบ้านเราหรือเปล่าใช่ไหมล่ะมันต้องไปแอคชั่นเซนเนี่ยแล้วก็มันดันมาเป็นรูปแบบที่ดันมามองตามภาพที่มันเกิดขึ้นมันก็ขยายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มองตามภาพใช่ไหมล่ะมันก็มาถึงบ้านเรามันก็แม่ก็หมอกมาด้วยสิบ้านเรานะแล้วก็เทลงที่แถวนี้แต่ในสยามแห่งนี้มันจึงได้มากมายต่างกันเป็นกันไหมเหตุการณ์ที่ผ่านมันก็เล่าสู่กันฟังถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีโทษใครเนาะมันโทษใครไม่ได้แต่ความวุ่นวายมันเกิดคนโลกมันวุ่นวายปีนั้นทหารใช่ไหมเพราะผมช่วยประชาชนช่วยกันแบบยกย่องกันในกรมการไหนก็ระดมคนมาช่วยกันเนี่ยพอเวลาถึงคราวมีทุกร่วมกันจะเห็นว่าคนไทยจะช่วยกันสังเกตเวลาเกิดความทุกข์เวทจะช่วยแต่เวลา
ไม่ได้เกิดความทุกข์ร่วมกันก็ทะเลาะกันหรือเปล่าในเชิงนั้นนะหาเรื่องกับกันและกันนะผมว่ากันนะหาเรื่องให้กับกันและกันหรือหาเรื่องใส่ตัวเองประมาณนะลองใครควรรู้สิว่าท่านที่อยู่หน้าจอเพราะฉะนั้นหมู่มูลสมาชิก 20,000 คนเนี่ยก็พยายามอย่าให้เป็นคนเช่นนั้นเด้อสิบอกให้มีใครก็บ้วนน้ำลายใส่เงียบซะหน่อยนะลมปากลมเป่าใส่เข้ามาแล้วก็หยุดให้เป็นก็เย็นได้นิ่งให้เป็นก็หยุดคิดมาคิดก็ยุ่งพอคิดแล้วก็มาพูดคิดแล้วก็มาเขียนก็มาทำถ้าหยุดคิดสักอย่างก็หยุดพูดได้ใช่ไหมหยุดเขียนหยุดทำด้วยถ้าหยุดคิดได้ก็ของทุกขั้นอยู่ในวาระที่สามารถหยุดคิดได้ครับไม่หลุดเป็นโอกาสอะไรก็สุดแท้ถามว่าถ้าจะเป็นการหยุดคิดจะหยุดยังไงความคิดมันเป็นอินฟินิตี้นะเพราะความคิดเป็นนามธรรมคิดไปถึงนู่นดวงดาวไหนก็ได้ดวงดาวไหนก็ได้เรื่องความคิดหรือว่าจินตนาการจากผมก็ฝันกลางวันก็ไม่ผิดนะฝันตอนตื่นไม่ใช่ว่าฝันตอนหลับอย่างนั้นครับฝันเวลาตื่นฝันไปกี่ทีใช่นะไอ้ความคิดมันอยู่ไม่ได้ตราบใดที่ยังมีสติยกเว้นนอนหลับเท่านั้นที่จะไม่คิดถึงไม่คิดมันก็จะมีฝันกันแล้วกันนะกันหนาโน่มาโน่เราไม่รู้จะว่าไงกันดีล่ะครับเราสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยวันนี้คือวันอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ที่20พฤษภาคม2561นะนั่นก็คือ เรื่องของสุขวันมีฟ้าฝนนะกลับมาถึงเรื่องใกล้ตัวมีไหมเนี่ยดูสิมีใครพอที่จะมีคนโทรมาจริงๆไม่ใช่มีคนโทรมันเป็นเรื่องของความคิดผมมันเป็นเรื่องสังคมไปแล้วเรื่องสาธารณสุขแตกตัวสังคมไปแล้วครับจริงๆสาธารณสุขหรือสังคมเนี่ยแต่มันมีความเด่นของมันที่ทำให้ผู้คนส่วนมากหมู่มากตื่นเต้นตกใจบ้างอธิมาอธิบายบ้างมีผู้คนก็พูดถึงหมอแสงหมอแสงผมเองก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรกับใครสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้าหากว่าหยิบประเด็นขึ้นมาหน่อยก็พอไหวแต่ถ้าหากผู้ใจให้ลากยาวเพื่อที่จะหนึ่งผมมักจะไม่ทำเพราะเรื่องตัวเองก็แย่อยู่แล้วใช่ไหมงานประจำมันก็จะแย่อยู่แล้วทำไมต้องไปเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเราแล้วก็ทำขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องของเราใหญ่โตจริงแต่ก็เป็นผู้ฟังธรรมดาเนี่ยเพราะว่ากันทั่วทุกคนทุกแห่งทั่วประเทศไทยก็เรื่องหมอแสงถือว่าเห็นดัง Talk of the City อะไรไม่ใช่ Talk of the Town Talk of มันเป็นกว่านั้นนะครับผมว่า Talk of the World นะเรื่องของหมอแสงนั่นก็เรื่อง
หวย30ล้านเนี่ยแล้วเขาเอาไปเลยมาแล้วนะครับแล้วเรื่องอะไรเนาะนะภายในกระเพาะมันมีหลายเรื่องที่มันยุ่งขึ้นกับมนุษย์วานาในส่วนกว้างส่วนไกลของสังคมใช่นะเอาล่ะกลับมาถึงหมอแสงคุณมีหลักคิดนี้ไม่ดีกว่าเหรออย่าไปพูดจากันเลยเอาแนวความคิดที่มันน่าจะลงตัวในรูปแบบที่ขอให้เกิดปัญญากันไม่ดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นผมจะอธิบายนะครับนะเรื่องของคำว่าโรคมะเร็งแคนเซอร์ต้นกำเนิดมาจากไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งยุทธจักรวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมใช้คำว่ายุทธจักรก็มีจุดเริ่มต้นอย่างนี้ยุทธจักรของวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มาตั้งชื่อเรียกกันว่าCancer แปลเป็นภาษาพ่อคุณก็คือมะเร็ง108สารพัดมะเร็งเลือดมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มะเร็งมดลูกมดหลานมะเร็งเลือดไปหมดไม่รู้จะเป็นมะเร็งอะไรผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ชูกระบวนการนะเดี๋ยวว่าจะยินได้ฟังมันก็ทำให้เราได้ฟังตอนที่จะเป็นข้อสรุปในเชิงปัญญาเห็นปะไม่งั้นก็จะสังคมมันมีคำว่าเชื่อคำไม่เชื่อตีกันตรงเนี้ยทะเลาะกันคำว่าเชื่อคำไม่เชื่อแต่ในเชิงปัญญาเป็นยังไงได้ไหมอ่ะเขาบอกว่าหมอแสงนั่นคือใครบอกเป็นใครราชการนี่คนนึงหรือเปล่ารัฐวิสาหกิจหรือไม่น่าจะใช่เนี่ยนะเรามานั่งพิจารณาดูว่ามันหยุดความคิดกันไม่ได้ทุกคนคิดหมอแสงเขาก็มีประเด็นความคิดของเขาแหละโดยจะเริ่มต้นมาจากในลูกสาวเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรก็ไม่หายประมาณนี้ครับพ่อรักลูกมีแม่รักลูกมีไม่มีพ่อไหนแม่ใดไม่รักลูกเมื่อรู้จะไม่ได้ปวดนะก็ต้องหาวิธีอื่นก็แล้ววิธีวิทยาศาสตร์ก็แล้วประมาณนั้นก็ไม่ไหวก็ต้องหยุดความคิดไม่ได้ก็เลยคิดหาวิธีนี่คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นสร้างองค์ความรู้ใหม่ต้องเป็นอย่างนั้นคิดหาวิธีพอได้จับนู่นใช้นี่จับนี่ก็คือมันก็คิดนะไอ้คำว่าคิดอย่างนั้นเหมือนคิดเลขแหละคนเรียนนิสัยก็คิดเลขคิดไปคิดมาคิดไปคิดตีลังกาคิดสารพัดก็ได้สูงขึ้นชุ่มขึ้นใช่ไหมคนเรียนวิทยาศาสตร์อะไรก็ได้ต้องคิดคำนวณคิดผมมันคิดนะไม่ใช่คิดในเรื่องของสแตติกเรื่องไดนามิกนะมันก็ได้แค่คิดกลศาสตร์สแตติกกลศาสตร์ไดนามิกมันก็บายรูปใช่ไหมแต่คิดในมีใครคิดกี่คนเอาละไอ้เจ้าพลังงานสแตติกพลังงานไดนามิกมีใครกี่คนคิดในก่อนเนี่ยใช่ไหมเอาปัดทิ้งไปมันถึงหมอแสงเหมือนเดิมนะว่าแล้วก็ต้องคิดจนกระทั่งเขาสามารถทำให้รูปเขาเนี่ยมาเป็นคนปกติได้ไม่ได้เป็นมะโรคมะเร็งอะไรได้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายก็แข็งแรงทำนู่นนี่นั่นตามเหมือนกับชาวโลกตามไปยวุฒิตามขนาดส่วนสูงน้ำหนักใช่ไหมในการทำงานประจำวันประจำเดือนประจำปีเขาก็นั่งภาคภูมิใจมาช่วยลูกได้ขนาดนี้ไปคิดแล้วก็ทำคนคิดทำนู่นนี่สารพัดเพราะอะไรอ้าวนึกสนุกเนี่ยแจกสมัยเป็นไงแจกสมัยเป็นไงเออแจกหนึ่งแล้วก็ปากต่อปากใช่ไหม
จกหนึ่งก็มันดีเพราะว่าคำว่ามะเร็งมันโอ้โหมันกองอยู่เต็มดูเชื่อมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มะเร็งตับมะเร็งกระเพาะมะเร็งเลือดไม่รู้สึกชื่อมะเร็งนะครับมะเร็งมดลูกมะเร็งมดหลานเข้าไปมันเยอะทีนี้ปริมาณของผู้คนที่เป็นมะเร็งอะไรก็ไม่รู้ครับที่เป็นมะเร็งมันก็รวมด้วยใช่ไหมมันก็แจกในตรงนี้ดีแจกไปนะทั้งแจกไปสาธุหนุนตั้งมีคนช่วยคือคนต้องเห็นดีเห็นงามก็ต้องช่วยคนที่มีสาธุหนุนตั้งมากพอก็ต้องรู้กันภายในภายนอกนะใช่ไหมช่วยกันด้วยวิธีทำบุญทำบุญคนทำดีให้กับผู้คนทำบุญทำบุญคนที่มีส่วนต่างค่อนข้างจะพอกินพอใช้จนอิ่มใจแล้วช่วยกันแจกคนที่มีเงินแทนที่ไปเดินแจกชาวบ้านเองก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนะหรือว่าตายมันไม่ได้ไปไหนคนเจ็บคนตายมันมีคนทำทำกันช่วยไปอยู่เบื้องหลังกับนะอยู่เบื้องหลังของการผลิตนะวัสดุใดก็ตามที่เป็นแจกชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ได้รับผลประโยชน์นี่ก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะมันดีอ่ะจะเห็นได้ว่านี่คือสังคมตัดสินไปแล้วว่ามันใช้ได้ดีอ่ะแต่ทำไมทางการไม่เคยตัดสินเห็นไหมทางการทั้งทีมีหน้าที่ทำไมไม่ถอยหลังไปตัดสินหรือว่าไปช้อนขึ้นบางยุคมาทำเสียไอ้ตรงนี้แหละครับมันมีอะไรก้างขวางคอหรือเปล่าหรือว่ากระดูกนะอะไรค้ำคอหรือเปล่าน่าคิดผมก็คิดผมเหมือนกันนะในรูปแบบที่ว่าใช่ไหมเอาละวางไว้ตรงนั้นหนึ่งแสนไว้ตรงนี้ขนาดเฉพาะกลับมาถึงทางการทางด้านสาธารณสุขถามว่าใครเป็นคนตั้งชื่ออะไรใช่ไหมใครเป็นคนตั้งชื่อกันเสียฉะนั้นก็มันรู้อยู่แล้วว่าเมื่อมันรู้มันเห็นอยู่แล้วก็ทำลายไม่ได้อะเห็นอยู่แล้วมันทำลายไม่ได้องค์ความรู้ที่ว่านั้นน่ะมันใช้ได้ไหมที่คิดอย่างผู้มีปัญญาที่ว่าใช่ไหมครับใช่นะที่ว่าเหรอแล้วกับฝ่ายความมั่นคงอ่ะตำรวจก็รู้แล้วมันคือผู้ร้ายจับมันไม่สอนไม่เป็นจับมันลงโทษลงทันได้แล้วจะเรียกว่าตำรวจไหมเนี่ยหรือว่ายังไงต่อมันคงไปต่อไม่ได้นะนั่นคือหน้าที่มันตำรวจต้องจับผู้ร้ายเข้ามาลงโทษลงทันก็ว่ากันไปแล้วนี่มาเรียนเห็นถึงโทษแล้วจับมาลงโทษไม่ได้โอ้ยคุณมีปัญญาก็ไม่จบนะครับใช่ไหมเอาล่ะฟังให้ดีจุดนี้ได้เสียเอาล่ะทางการแพทย์กันทั้งโลกไหลมาถึงบ้านเราแพทย์ตะวันตกของพระพรหมเอามาถึงบ้านเรานะผมมาถึงบ้านเราแล้วนะกินเขาเรียกว่าเคมีหรือคีโมกันแน่มาบอกเอ้าจะเป็นทางไหนก็ตามทีใช่ครับผมผลออกมาก็ผมร่วงอยู่เห็นจะจ่ายเนี่ยทำไมมันจะมาลงโทษลงทันอันตรายเห็นจะจ่ายใช่ไหมครับส่วนหมอแสงทีนี้เห็นไหมครับทำไมเทียบเคียงกันไม่ได้โอ้ยมันต้องใช้ปัญญาแล้วครับขอได้เทียบอย่างนั้นหรือผมว่าไงนะหรือท่านจะว่าไงครับท่านอาจารย์คิด
ใช่ไหมฮะผมก็มองต่อไปข้างหน้าว่าผมไม่น่าจะเกิน15ปีคือมนุษย์เกิดหลังมาเนี่ยโดยผู้ยิ่งเกิดเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ตอนนี้อาจารย์เนี่ยน่าจะจบปริญญาโทบทแล้วก็คงจะต่อเองนะพื้นฐานมนุษย์พันเนี่ยเป็นทั้งโลกทั้งหมดแหละมันไม่เคยขีดเส้นกันเลยแปลกนะไม่เคยเส้นกันเลยถ้าว่าหลังมาที่1มกราคม37ปึ๊บตรงนี้อาจจะเริ่มเรียนรู้รับรู้เองเป็นของใหม่เลยคนกลุ่มนี้นะครับก็จะมีความคิดว่าอะไรก็ได้ขอให้ถูกต้องเป็นธรรมเสมอภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมครับนี่คำว่าธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคำว่าธรรมชาติก็มาประกอบกันตอนนี้ธรรมชาติของคนมันกลัวเจ็บกลัวตายอ่ะไปพึ่งพาระบบไม่ได้อะเห็นไหมครับก็ต้องทุรนทุรายใช่ไหมครับมันเป็นความมั่นเซนเรื่องนี้เป็นสามัญมากๆไปหาในสิ่งที่ไม่ได้ซื้อนะครับแจกฟรีเห็นไหมทำไมมนุษย์เราถึงไม่คิดในกรอบนี้บ้างใช่ไหมครับมันก็ต้องหาความต่างกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนแต่เออนั่งพูดอย่างนี้กลัวเจ็บกลัวตายกันพี่ใช่ไหมนะนะกลัวจะมีเรื่องถ้ากลัวจะมีเรื่องก็จะไปหาเรื่องเขาสิครับก็แข่งก็จบใช่ไหมกลัวจะมีเรื่องราวต่างก็จะไปหาเรื่องคนอื่นเขาสิใครจะว่าผมว่าจริงๆนะตัวนั้นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยอยู่ตัวเราทุกอย่างก็จะลงในเรื่องทำที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ปรับตัวไปนู่นนี่ตามการประกอบสมาชีพตามปกติไปใช่ไหมตามก็คือเด็กเกิดหลังมกราคม37เลยรุ่นนี้นะฮะผมว่าเนี่ยไม่เกิน15เราสั่งเรียนปริญญาเอกไปแล้วเพราะทำงาน 4-5 ปีก็มีประสบการณ์ใช่ไหมเนี่ยมันจะต่อกันนะรุ่นนี้มันจะต่อคือเจเนอเรชันที่มันต่อกันไปมันจะไปกันทั้งโลกหมดเลยเนี่ยก็จะมาปรับแก้สิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาที่เห็นว่าไม่ถูกต้องเป็นธรรมสัมภาษณ์ก็จะจัดตัวเองมันเป็นกระบวนการเพราะความคิดมันเป็นความคิดรูปแบบอย่างที่ผมกำลังเล่าก่อนมันเป็นแพ็กเกจความคิดเป็นเพราะฉะนั้นผมก็คาดไว้ไปหน้าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยบุคลากรทางแพทย์นะผมไม่เคย15ปีผมพูดต่อไปนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยจะเป็นจำเลยเพราะอะไรง่ายเดินเข้าสถานที่บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นทางการใช้เงินภาษีอากรเราก็จะให้ทวงถามสิทธิ์ให้ทวงถามสิทธิ์โดยหน้าที่สิทธิ์ที่เนี่ยทวงถามไปเดินเข้าไปออกมาแล้วก็หามนั่งรถเข็นหามออกมาหรือเอาไปเผาต่อประมาณนี้นะครับกรณีเนี่ยก็ฝากเขาให้เขาเป็นการแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับท่านใครก็ตามที่อยู่ในข่าวข่ายที่ผมกำลังไล่ฟังตรงเนี้ยเรื่องผมพูดวันที่20พฤษภาคม2561เนี่ยผมพูดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเอากองไว้ใน YouTube หรือ TV เนี่ยใช่ไหมมันพูดกันต่อหน้าคือเฟซเฟซไลฟ์ในวินาทีฉันก็ไปใส่ไปที่ YouTube เด็กรุ่นนี้ก็จะตามหาเพราะรุ่นนี้ก็รุ่น IT ครับ
รุ่นไอทีผมให้เลยก็จะควานหาอะไรต่างๆได้เยอะนั้นคนที่ทำความไม่ดีแล้วก็จะรู้หมดแค่ไม่ดีคิดว่าหรือคิดว่าตามหาไม่เจอนะผมทราบนั่นผมทราบเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเขาก็จะมาเห็นลุงออกพูดไม่ใช่ชี้ร้องในรอบว่าให้ก็บอกทั้งคู่อ่ะทางฝ่ายการแพทย์ก็ต้องเตรียมการแล้วก็ยิ่งมีตำแหน่งก็มาเชี่ยวชาญมีตำแหน่งอะไรมีตำแหน่งชำนาญการพิเศษเนี่ยแหละชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยฮะตำแหน่งแต่ตำแหน่งมันบอกไม่รู้ถึงขั้นระดับรายได้เดือนนี่ใช่ไหมฮะนั่นแหละครับตรงนั้นนะยิ่งเป็นในระดับเชี่ยวชาญเนาะจะเป็นศาสตราจารย์จะเป็นด็อกเตอร์อะไรต่างผมว่ายิ่งหนักตามตรานะผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับอนาคตก็ไม่ขออนุญาตเราให้ฟังกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอะไรก็ห้ามไม่ได้รับรองเลยเพราะว่าไฮเทคถึงกำหนดทั้งโลกยิ่งความต่ำคอมพิวเตอร์มาอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน3ปีมันยิ่งเร็วแรงนะครับผมเตือนเอาไว้อย่างขนาดนี้ก็ถ้ายังไม่ภาษีภาษาคุณจะวางนะครับใช่นะเตรียมการนะครับเพราะหลังๆมานี่ถ้ามีวิจารณ์แจ้งเพื่อจุดสำคัญเอาไว้ให้กรุณาทำเข้าใจในสายอาชีพแต่ละท่านแต่ละคนเนี้ยให้มันไม่รู้คำว่าสายอาชีพผมไม่ที่รู้นะไม่ต้องมืออาชีพมันต้องมีคำว่ารับผิดแล้วก็รับชอบก็ได้รับผลตอบแทนรับผิดก็ต้องยอมรับโดยส่วนดีไม่ใช่ผิดปุ๊บโยนให้ผู้อื่นทำอย่างไม่ถูกพอตัวเองทำผิดหรือว่าหมู่คณะทำผิดโยนให้ผู้อื่นส่วนนั้นก็แต่งชุดดำประชดประชันฝ่ายบริหารระดับท็อปนู่นก็ดูทำไงคือไม่เข้าทางไม่เข้าก็หาข้อยุติผ่านไปมาตรการเด็ดขาดที่ก็มีก็เกิดขึ้นสักทีนึงแล้วไปไม่ฟังไปประมาณนั้นหายไปเนี่ยเรื่องอย่างนี้นะครับเด็กเกิดหลังพวกเราไปจัดสรรเจ้าก็จะไม่ยอมนะบอกชาติตอนนี้ไม่รู้ใครไปรวมลูกตัวเลขเท่าไหร่บ้านเราเท่าไหร่ใครมีตัวเลขประชากรบอกว่าฉันมาทำเด็กเกิดหลังถึงประกอบอยู่37นาทีที่ถามว่ามีอยู่กี่ล้านคนแล้วนี่แหละกลุ่มนี้ที่บอกว่าบราซิลจะกินต่างประเทศกลุ่มบราซิลนี่จะกินต่างประเทศครับเมื่อเขาเห็นว่าพวกผู้ใหญ่คนเกิดก่อนทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่สมภาคเนี่ยคนกลุ่มนี้ฮะเขาจะเริ่มเกิดความคิดแล้วก็แชร์กันสารพัดแชร์นะเรื่องราวต่างๆมันต้องให้ระวังนะครับผมเตือนด้วยความหวังดีวันนี้ยกมือไหว้ใช่ไหมยกมือไหว้เตือนด้วยการไหว้ด้วยฉันผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่ผมไหว้ฟังไม่ใช่เรื่องดีมันเรื่องที่แล้วก็ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันเอาของแข็งทุบกันตีกันแล้วเนี่ยเดือนนี้เชื้อไขใครก็ไม่อย่างเนี้ยไม่อยากให้มันรั่วไหลจากตัวอะไรทำนองนี้ผมว่าเอามาถึงตรงนี้จำเรื่องนิดหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยบุคลากรทางการแพทย์จำเรื่องมาที่สองนะผมว่าเป็นผู้ที่ระบุมาตรฐานของเวชภัณฑ์ใช่ไหมก็บอกเวชภัณฑ์จะกินจะใช้ก็ตามเนี่ยการันตีเนี่ยผมมาเจอจำเลยหมายเลขสองผมมาเจอนะฮะจำเลยหมายเลขสามเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ออกไปประกอบโรคศิลป์ผมว่า
จะกลายตัวเป็นแบบตรงนี้ผมว่าน่าจะใช่เนี่ยไม่ได้จริงนะเด็กนุ่นหลังเขาคิดในแพ็กเกจอะไรจ้ะจะบอกผมจ้ะเพราะฉะนั้นณวันนี้ก็จะแจ้งเพื่อกระทราบทราบไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานได้ก็ตามทีเรื่องของของกินถ้าพูดถึงทางการแพทย์ก็จะเป็นยาใช่ไหมก็ต้องบอกให้รู้ก่อนว่ายาเล่นมันคืออะไรส่วนผสมอะไรให้ใครกินมันต้องออกมาอย่างนั้นมันชีวิตมนุษย์นะจะลองผิดลองถูกได้ไงใช่ไหมครับแล้วใครจะว่าผมว่าจริงดีนะผมไม่มีมูลค่าทางสังคมเรียนหนังสือก็ไม่จบเหมือนชาวบ้านครับไม่มีมูลค่าคือไม่มีทุนทางสังคมไม่เหมือนคนที่จบนู่นจบนี่สารพัดจบมีทุนทางสังคมหรือทำงานต้องมีไปด้วยกันราดีเนี่ยผมไม่มีก็เลยมีงานปาร์ตี้ก็ไม่อยากจะให้งานปาร์ตี้หรอกครับใครคิดได้ก็ลองใครกลัวลองดูตามที่เล่าให้ฟังแต่ว่าเขาชี้ผมรอบหรือว่าชี้นะได้หมดเลยตรงผ่านนะหมอแสงไปถึงก็คีมูเคมีใส่เข้าไปแล้วผมร่วงเห็นจะจัดใช่ไหมก็จุดๆแล้วง่ายดีอย่าไปเติมแต่งดีข่าวเรื่องของมหาวิทยาลัยกรังสิตนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ค้นคว้าวิจัยทดลองล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะได้วันหนึ่งต้นพืชใบไม้ทุกใบเป็นยาโอ้จังใบไม้ทุกใบเป็นยาโอ้จังต้นไม้ทุกต้นเป็นยาผมก็พูดจังใช่นะทำไมไม่คุณเล่นใบไม้ทุกใบเป็นยาต้นไม้ทุกใบทุกต้นเป็นยาผมพูดมา20กว่าปีถึงวันหนึ่งก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นนักรบมานั้นมาสงครามโลกครั้งที่สองจบลงคนเป็นโรคผมว่าเจ็บก็กลัวเจ็บผมว่าตายก็กลัวตายชายชาติทหารถูกหล่อล้อมมาเจอคำสั่งผู้บัญชาการแล้วต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ต่อสู้ศัตรูนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ต่อสู้ความกลัวตายแล้วหรือก็เห็นเพื่อนตายเห็นต่อหน้าหวาดระแวงหวาดกลัวแล้วก็เครียดโอเคพวกมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนพวกนี้นะใช่ไหมฮะไม่รู้จะทำไงล่ะแต่มันก็ใช้หยุดยาหมดใช่ไหมฮะทางนั้นแต่มันออกไปบ้านเราต้องไม้ทุกต้นเป็นยาอาหารต่างชาติเขาก็เอาใบไม้มากินกันแล้วกันปวดปวดหายปวดใช่ไหมดูนะสารพัดสารเพใช่ไหมล่ะมันช่วยได้อ่ะคือต้นชานั้นใบกระท่อมฟินมีฟินด้วยมีใบกระท่อมกับปักใต้มีสารบ้านเองก็สารบ้านก็คือกัญชาเนี่ยเอาว่าได้กัญชาอะไรครับไปต้มกินอะไรก็สุดแท้แต่กินดิบๆกินนี้ก็ว่าไปตามเกิดตามนี้ปวดหูมันหายปวดหรือพอเรากินแล้วแบบฉันจะอยู่ที่ร้องรำแคมเปญทั้งคืนก็สนุกสนานแห่ฮาตื่นเช้ามาทำก็ทำหน้าที่ได้ด้วยความสนุกอะไรนี่ดีกว่าเนี่ยไปกันช้ากินยำเพลินประมาณนั้นมั้งผมเองผมก็เคยเจ้าไม่เคยตอนที่ข้าวฟ้าเป็นอยู่ที่
เพื่อนลาวเวียงจันทร์มาแล้วอยู่ได้8เดือนอาผมเขาทำการค้าขายที่นั่นที่จังหวัดน้องคายชื่อว่าอาบุญศรีผมพิทักษ์ก็เป็นเอเจนต์บุรีนะก็เป็นเอเจนต์กันแล้วกันระดับเอเจนต์กันแล้วกันใช่ไหมระดับเป็นเอเจนต์ค้าขายเป็นก็เลยห้ามขาดไปชื่อไฮโซกัญชาก็ไม่เห็นจะติดต่อไม่เห็นจะติดก็หนึ่งปิดแรกเขาว่าก็มีคำพูดปิดที่หนึ่งปิดที่สองปิดที่สามปิดที่สี่ผมไม่ได้จำเพราะว่าไม่มันไม่เข้ากันนี่เลยมันก็เลยไม่ได้จำก็มีภาษาใช้ด้วยมันมีคำว่าปิดอะไรหลับสบายมีไม่ค่อยหลับสบายปิดที่สามปิดที่ห้านี่ไงสายก็ไม่ได้หลับสบายผมว่าปิดที่สองหัวร้อนไงปิดที่สามเป็นเพื่อนผูเยอะปิดที่สี่หลับไปไงประมาณนั้นแล้วมันสูงโอ้ก็มีก็บอกกันอย่าไปตรงนั้นนะครับมาถึงวันนี้พูดถึงมหาวิทยาลัยศิษย์เขาก็เอากัญชามาจากไหนก็เรื่องเขานั้นมาทำการวิเคราะห์วิจัยก็ทำได้ชีวิตที่ก็คิดว่าสรุปได้แล้วมั่งว่าผมสามารถที่จะกำจัดความเจ็บความปวดของสัตว์โลกพวกมันเนี่ยพืชขึ้นสัตว์ขึ้นพืชใช่ไหมพอยุคสมัยสงครามนู้นนะครับพอเวลาเขารื้อทับกับสงครามโลกจบลงใช่ไหมครับเขากลับบ้านเขาไปเป็นมหาอำนาจประเทศมหาอำนาจจะเรียกว่ากลับบ้านบังคับออกกฎหมายเสียนี่ที่บอกแล้วก็ผลิตยาเขาแบบไม่รู้เขาสั่งใช้หรือเปล่ารู้ไปทำอะไรก็เรื่องเขาละแต่ทางบ้านเราก็ถูกออกกฎหมายถูกบังคับแล้วออกกฎหมายว่ากัญชานั้นเป็นเพื่อเสพติดให้ทั่วในระดับที่ต่างๆของหลักเกณฑ์ตั้งลูกหูติดกับไม้คาคอกันนิดก็ถูกตราหน้าว่าเป็นโจรอะไรทำงานกัญชาเนี่ยเป็นโจรยุคสมัยพอตอนนี้ก็จะเอากัญชาเข้ามาใช้ในการเยียวยารักษากันจะรักษากันได้ไหมก็ต้องเรื่องของขั้นต่อไปผมก็คงไม่ตอบเพราะผมไม่ได้ใช้อะไรให้ดูกินแต่สองมือเปล่าแล้วก็เล่าให้ฟังนะสองมือเปล่าก็เล่าให้ฟังโอเคใช่ไหมครับนี่เวลาผมเล่าให้ฟังผมเล่าเรื่องเจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นู่นนะพนักงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสเตติกก็ทราบนะครับผมเคยมีความรู้เรื่องสแตติกก็เราจอดได้ออกก็พลังงานดูดซึมมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันทั่วถึงกันบอกว่ามันน่าเจ๋งนะก็ลอยฝันแค่นี้ก็พอมั้งโอเคถึงเวลาแล้วน้องนักขอเราดูหน้าตาอันกี่พระองค์วันนี้นะครับดูสิกี่พระองค์น้องคนถือคนผิดไปเรื่อยดุสวดดุรีเสียงเลยดูสิครับภาพเสียงชัดเจนร่วมด้วยช่วยกันแชร์คือถ้าเห็นว่ามันเหมาะควรนะก็แชร์เดี๋ยวแชร์สเปซสปาครับผมไปเลยแล้วก็นำดูว่าพิจารณาให้เรียบร้อยแล้วนั้นเข้าถาเข้าที่ให้สติให้ปัญญาของใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพใดๆก็สุดแท้แต่ควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่านะไม่ใช่พอใจลุงออกแชร์แล้วชอบใจอย่างเดียวแช่น้ำเนื้อมันก็มีแต่น้ำไม่มีเนื้อก็
ยินดีนะครับนี่ผมกำลังคุยกับสมาชิกนะสมาชิกอยู่ในจอ YouTube กับ Facebook แล้วก็สมาชิกคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็ขออนุญาตเช็คว่าแถว2แถว3ผมกำลังคุยคนอยู่ในบ้านเดียวกันใช่ไหมนั้นคนอยู่ในบ้านเดียวกันรู้กันอยู่แล้วว่าหยุดให้เป็นก็เย็นได้นิ่งให้เป็นก็เย็นได้นิ่งให้เป็นก็สงบได้จะไปต่อร้อนต่อทิ้งกับใครชีพชอบตามปกติอันนี้ผมก็มีความสุขเยอะวันหนึ่งปัญหาการประกอบชีพชอบก็แย่ก็เยอะแล้วก็แย่เดี๋ยวปัญหาเรื่องผู้หญิงมาใส่ที่เอาผ่านๆไปมีตาทำเป็นไม่มีตามีหูทำเป็นไม่มีหูนะสมาชิกของเราก็น่าจะเป็นก็ขอชื่นชมนะชื่นชมมากครับขอชื่นชมพัฒนาการที่อย่างสองอย่างช่วยเหลือกันทางตรงทางอ้อมตอนนี้เนี่ยผมเป็นประเด็นที่เขาว่าจะทำยังไงจึงจะกำจัดอาการแล้วหายขาดได้มะเร็งมะเสงเมียวรกาจอคุณบอกน้ำอากาศนะก็ไปทำไปได้เท่าไหร่เท่านั้นครับAIจะเป็นโทษนะครับคำถามสูงมากนะเป็นคำถามที่สูงอย่าลืมว่านาทีนี้ผมกำลังรู้จักด็อกเตอร์เขาจบด็อกเตอร์นะครับเขาจบวิชา AI จากลอนดอนมาโดยตรงครับก็คนก็ต้องถามไปทางนั้นผมว่ามันไม่หรอกครับนะในนั้นมันไม่หรอกมันไม่ทำลายผมว่าไม่มีโทษมานี่สร้างไว้จะกระโดดถีบให้ดูมันจะสร้างมันกำลังดูจะกระโดดถีบให้ดูนี่เดี๋ยวง่ายตายเคลื่อนต่างหากต้องระวังเรื่องเคลื่อนนั่นหมาเป็นตัวมันจะพอโอ้โหเลี้ยงหมาบางแก้วไว้เยอะพูดเล่นนะมาถึงกระโดดถีบเลยจริงหมุนทุกตัวเนี่ยล้มทุกตัวนะแต่ยังจะอยู่ในหนังนะครับของจริงAI หุ่นยนต์นั่นนะครับเพราะว่า AI ก็คือหุ่นยนต์เป็นหลักนะครับเอาตอนนี้เรามาชาร์จนะครับคลื่นต่างหากที่อันตรายมากครับพอเนาะคุณโยชิซุนโอเคดีครับคนไหนได้ก็ได้ไปนะครับพลังงานครับค่อยๆทำมันจะออสโมซิสมันเองนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกจำเป็นหลักครับภาษาคนสมองบันทึกคนไม่บันทึกมันก็ตีกลับมันไม่เข้าเหมือนกับโยนฟุตบอลใส่กำแพงมันเด้งกลับถึงตัวเองอยู่จนได้นี่คือวิชาคนละสาเดนามิกเรียกเดนามิกน้องใส่กำแพงกับตีกับคุณยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้เขามาแอคชั่นจัดถ้าปฏิบัติชันพิสูจน์ไม่ได้มันต้องซีโร่อย่างเดียวดีเท่ากันได้แอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นได้เฉพาะเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นถ้าเวลาต่างก็ไม่มีทางได้ครับคนไหนที่ศึกษาด้านนี้จะรู้ดีครับก็ยึดชื่นชมนะชื่นชมคือว่าชื่นชมทางการเขาเตะขาแล้วครับอะไรว่าไม่มีสารที่ยับยั้งผมว่ามันเรื่องสังคมไหมครับตอนนี้ลองที่นะครับเพราะว่ามือถือมือถอยแรงการนั้นเกิดสังคมก็ตัดสินไปแล้วทางการยังช้าอยู่ก็เรื่องของทางการท่านมาแล้วกันนะผมเพิ่งพยายามบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเจออะไรหนึ่งของสามที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็15 ปีแล้วใจเย็น
วันนี้ไปไหนคอยดูเด็กรุ่นเกิดหลังมกราคม37นะครับคอยดูที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเกิน15ปีพอถึงวันนั้นนะครับประชากรเกิดหลังมกราคม37จะมีมากขนาดไหนนั่นแหละครับผมว่าขึ้นประเทศทางการอยู่ไปสู้คนขึ้นประเทศได้ไม่ได้หรอกเนี่ยผมให้ไฟไปแล้วนะเป็นไฟเอาวิวกันจะว่าได้นะเพราะฉะนั้นทางการต้องปรับนะนี่ที่ถูกต้องทางการต้องปรับต้องช่วยเรื่องกัญชามันมีประวัติเซเลอร์มันมีคนไทยคนหนึ่งเก่งเรื่องของในการที่จะเอากัญชามาทำรักษาตรงนี้นั่นได้ตั้งเยอะแยะพอเวลามีกัญชาในครอบครองเนี่ยทางการก็ไปจับด้วยแต่ก็ไม่รู้แหละเวลาได้รถโทษก็ได้ไปสุดนั่นแหละก็หนีจากประเทศไทยไปประเทศลาวก็ไปตั้งนู่นอะไรไปได้เป็นประชากรลาวไปเลยนะก็ทำกัญชารักษาผู้คนอย่างเดียวถามว่าใช่หรือเปล่าตามด้วยครับคนที่ตามเป็นผมก็แว่วๆมาได้ยินเป็นอย่างนั้นเมื่อนั้นเห็นไหมครับก็แปลว่าคนดีคนเก่งอยู่ประเทศไม่ได้คนดีคนเก่งอยู่ประเทศไม่ได้ถูกเจตคามหมดนี่แหละที่หนูถูกสอนมาแต่ทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยพอเด่นปุ๊บเป็นภัยเลยแล้วใครมันจะไปกล้าทำดีทำดีนะดูหนูไม่แค่สองมือเปล่างั้นดูมันงามนะที่ว่าใช่ไหมกินอาหารทานสบายสบายสองมือกับหนึ่งปากคุยกันเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างท่านเห็นนั่นผมไม่ถือว่าผมมีใจผมได้ผมไม่ได้เป็นต้องให้กับรองนะมีติดมหาชนประชาชนจะรองรับฉันดูมีสังคมจะรองรับมันจะเป็นอย่างนั้นไปครับสำคัญว่าผมต้องรักษาเนื้อผ้าของผมใช่ไหมล่ะเอ้าง่วงหลับเลยคุณโยมแก้ตาเลยง่วงก็หลับไปเลยคุณวีวีคอฟฟี่อยากเจอหงอกจังเลย 22.7 ใช่ครับ 22.7 ID line นะครับ 22.7 นะครับดูผ่านตรงนั้นนะครับก็จะการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างAI ความสามารถในการจดจำสูงกว่ามนุษย์ความสามารถในการเรียนรู้เร็วกว่ามนุษย์สู้มนุษย์ไม่ได้ครับมนุษย์จะเร็วกว่านะครับเรื่องของสติมันจะเร็วกว่านะครับ AI มันจะมีมันไม่มีความรู้สึกโอเคไหมครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ไม่ได้หรอกมันทื่อจะไปยอมรับว่ามันแน่กว่ามนุษย์กว่ามนุษย์สร้างมันมาแล้วใครแน่กว่ามันกว่ากันใช่กว่ามนุษย์สร้างมันมาแล้วใครจะแน่กว่ามันถ้าไม่ใช่มันทุกสิ่งนี่ประโยคนี้จบเลยเราเห็นแต่ว่าข้อมูลนี้นะเอาภาษาลุงหมอเขาไปเทียบสิครับมันจึงจะไม่อะไรนะครับผมว่าอาวุธเคมีอาวุธชีวภาพอาวุธคลื่นนะครับตรงนี้ต่างหากที่มันจะมาแรงครับตรงนี้ต่างหากที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะฉะนั้นต้องพยายามฝึกพลังงานโดยส่วนที่มีมากเพื่อจะป้องกันตัวเองอาวุธเคมีมาถ้าหากว่าไม่เข้มข้นพอก็คงทำอะไรเราไม่ได้นะครับอาวุธชีวภาพเหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีปริมาณมากพอก็ทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยอาวุธนิวเคลียร์มาถ้าหากมันอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากก็ไม่เป็นไรหรอกภาคงานตรงนี้นะครับอย่างมองถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายจะในเรื่องที่กำลังพูดถึงยกเว้นถูกเหยียบใจอย่างนี้ไม่ว่าหรอกถูกหมาน้อยกัดตายคนที่เขาไม่ต้องพูดจาส่งเสริมครับคุณอภัยจิตจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้ามันเป็นยาดับมานี่ไม่ต้องไม่ต้องส่งเสริมนะครับถ้าผมพูดแล้วมันจะสรุปได้ครับก็ไม่ต้องส่งเสริมนะครับผมไม่ต้องการให้ใคร
ส่งเสริมคำพูดของเราก็คิดเรียบร้อยแล้วเล่าให้ฟังแค่นี้คิดสรุปแล้วจึงเล่าให้ฟังฟังก็ใช้อะไรก็ค่อยๆคุณพิจารณาให้เหมาะสมแก่วัยวุฒิแก่พุทธิภาวะทุกวันนี้จะพูดมากนะฮะเรื่องของวุฒิภาวะคนที่มีความรู้สูงมากๆขาดวุฒิภาวะกันมากเลยมากเยอะเลยสำรวมวุฒิภาวะคือคุมอากาศปีญาตัวเองไม่ได้ดีกว่าสำรวมไม่เป็นนี่ดีกว่าทั้งทางปากทางมือทางรู้ไม่ยิ่งทางปากทางมือรู้ไม่ยิ่งเรื่องปากเรื่องมือสำคัญเพราะทุกวันมือเนี่ยมันชิวเป๊ะๆๆไปเหมือนเช่นท่านพิมพ์มาแป๊ะๆๆนี่คือเหมือนผู้คุมครับผู้คุมครับที่ผมพูดไปแล้วถ้ามันเป็นอะไรดีไม่ต้องสบแสงเรามาใช้เป็นการส่วนตัวให้ได้แล้วจะได้เราจะรู้ว่าเรามีอะไรดีในตัวเองสุดท้ายแล้วโอเคพยายามนับอากาศครับเฮ้ยกันนานอัพปิดจมูกไหมเฮ้ยดูดเข้าไปเหมือนช็อกรู้จักคำว่าช็อกช็อกอะไรช็อกอัพมอนโรช็อกอัพช็อกอัพแบกไปอัพดูดแบกไปอัพดูดเข้าไปในปากดูดอาการไม่สำลักนะครับถ้าดูดน้ำลองสิดูดน้ำทันทีด้วยสำลักคือกับอาการไม่เป็นไรครับกันนานกันกลืนเข้าไปในท้องได้เลยกลืนไม่เป็นไรละครับกลืนสักกึ๊กกลั้นนานๆกลืนได้ก็กลั้นด้วยนะครับกลืนได้ก็กลั้นด้วยสักนาทีสองนาทีทำได้ก็ทำไปทำเล่นๆทำกระดกแข้งกระดกขาไปด้วยนะครับไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปอะไรก็นักหนาถึงจุดมันจะรู้เองว่าอากาศเนี่ยมันเป็นของฟรีก็มีทั้งโลกนี่คืออาหารต้นไม้ก็ต้องการอากาศให้รู้ไว้คำว่าอากาศต้นไม้จะสังเคราะห์แสงก็ด้วยพลังงานที่พูดถึงพลังงานบริสุทธิ์นะครับจะบอกให้ทราบว่าต้นไม้จะเริ่มก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรดิเอทได้ไหมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเรดิเอชันฟังดีครับ ในพื้นโลกใบนี้พื้นผิวโลกนะก็คือผิวดินเนี่ยพื้นผิวของภูเขาลากาทั้งหมดใช่ไหมครับเรามาพื้นผิวโลกจำน่าจำนะครับจะได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากนู่นนะฮะดวงอาทิตย์พอเวลาเข้าสู่โลกมันจะเป็นความร้อนเองความร้อนดูดเข้าไปในศูนย์กลางของโลกแค่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะดันออกจากศูนย์กลางของโลกเรียกว่าฟิชชั่นอะไรดันออกมานะฮะมันก็ผ่านต้นไม้ผ่านใบหญ้าจะหนีต้นไม้ก็อยู่ในดินนะมันจะหนีไปไหนลูกใช่ไหมมันก็ผ่านเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นพลังงานที่อยู่ในต้นไม้ทุกต้นก็คือในระดับนิวเคลียสของผู้จังใช่ไหมครับเนี่ยคิดอย่างลุงหมอกสรุปให้ฟังเสียสัตว์ท่านจินตนาการไปอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าลืมหายใจก็แล้วกันอ่ะเราอยู่ด้วยกันนานๆหน้าจอนี่นะครับหน้าจอบ้านเราดูทีวีด้วยหน้าจอเฟซไลฟ์อยู่เวลาเนี้ยนะใครจะเป็นสมาชิกเพิ่มเติมก็ใส่เข้าไปใน YouTube กองอยู่ตรงนั้นได้วันนี้คืนนี้ก็จะนั่นๆนั่นๆนะเดี๋ยวนะโอเคนะนู่นคุณประคองชูศรีบนเมืองนครศรีธรรมราชนี่ก็มาในงานจับมาช่วยแบกข้าวของมันเยอะเลยนะขอบคุณด้วยนะนั่นก็จบไปด้วยสวัสดีวันที่11ที่ผ่านมาคนทุกท่านรับฟังหลายหลากมากคนก็ถือว่าสมบูรณ์ชอบใจเรื่องเงียบเสียงไม่ดังก็ผมขู่ตลอดอะไรผมจ้องยังไงผมด่าแล้วสายตาแล้วผมด่าก่อนดูไหมผมไม่ได้ด่าด้วยคำพูดหรอกผมไม่ใช้วาจาขนาดนั้นมือผมก็ไม่ได้ด่าพ่อไม่ได้ด่าพ่อนิ้วมือผมไม่เคยด่าใคร
าผมจะกลายเป็นยกตัวโอเคไหมจบนะแค่นี้ก็พอครับบ้านใครบ้านมันกันเลยนี่มันสามทุ่มแล้วพรุ่งนี้ใครจะประกอบต้องชีพชอบเชิญดับแต่ละสายก็ควรอย่างเดียวคือให้มีพละกำลังได้นอนหลับสบายกินได้นอนหลับอาจารย์ชอบเรียนบอกอารมณ์จ่อมใสได้การแข็งแรงหลับสมูทหลับลึกตื่นเช้าก็มาแล้วก็ทำหน้าที่ตามปกติหิวก็กินต่อพลังงานจบมันก็จะเผาผลาญก็ได้สมหายแล้วก็วนอยู่ที่ฝ่ายนะครับขอให้มีต้นพลังงานที่ดีคือพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับจะทำทั้งวันโอเคไหมครับไปสังเกตนะครับแล้วก็ชื่อกินหมดก็กินไม่นานนะครับประกอบอาชีพก็ขอเป็นมืออาชีพมืออาชีพเขาไม่ชวนใครทะเลาะกันหรอกนะสังเกตนะครับคนที่เขาใหญ่โตคนที่เขามีการศึกษาตรงไหนเราไม่สังเกตมืออาชีพจะนิ่งบอกให้ทราบนะก็ไม่กระโดดกระเดกโอ้ก็ไม่ก็เป็นมืออาชีพครับก็ไม่ให้ร้ายใครไม่ต่อว่าใครมุ่งมั่นในการประกอบสมาชีพชอบจะเป็นกระโดดสมดุลดูแลคนที่ชอบในการชีพประจำวันและครอบครัวเข้าไปอย่างงานมืออาชีพเป็นอย่างงานนะครับมืออาชีพเนี่ยช่วยสังคมเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็สังเกตคนก็มีสูงต่างครับโอเคนะไปรูปแบบนั้นน่าจะเหมาะสมมากเยอะเลยที่ปัญหาญาติโยมที่การเลยส่วนทางด้านทำที่ปกครองคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรต้องมาร่วมด้วยใช่เนาะประกอบกับเจริญทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเมื่อหรือสว่างทุกเราไม่ต้องมุ่งทุกการจะเดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งภายในกรอบเอวังก็มีคำนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very much ครับThank you.